วันนี้จะเล่าถึงเรื่องผลแห่งความดีการทำกรรมดีให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อสมพรคุณสมพรเล่าว,ว่าชีวิตของเธอตั้งแต่จำความได้นี่ไม่เคยได้รับความสุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาเลยก็เพราะว่าเธอเกิดจากครอบครัวเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลความเจริญไฟฟ้าประปาก็ไม่มีใช้ การคมนาคมก็ไม่สะดวกพ่อรับราชการครูแม่ทำนามีพี่น้องทั้งหมด7คนคุณสมพรน,นี่เป็นบุตรคนที่สีฐานะทางครอบครัวก็อยู่ในขั้นปานกลางพอมีพอกินแต่ว่าเธอก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเช่นเดียวกันส่วนมากจะเป็นการทำนาต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำนาสายๆถึงจะได้เข้าบ้านแล้วแต่งตัวไปโรงเรียน พอตอนเย็นเลิกเรียนก็ต้องออกไปทำนาอีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันส่วนเรื่องการทำบุญนั้นแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมทุกเช้าจะต้องใส่บาตรทุกวันโดยไม่ให้ขาดนอกจากวันไหนแม่ไปธุระก็จะฝากกับพวกลูกๆให้ช่วยใส่บาตรแทนถ้าวันไหนลืมก็จะโดนดุสมัยเด็กๆคุณสมพรชอบไปวัดแล้วก็จะอยู่รอจนพระฉันอาหารเสร็จก็จะได้รับประทานอาหารที่เหลือ เพราะว่าเหลือเยอะแยะพอคุณสมพรเรียนจบป .7 พ่อก็ส่งไปเรียนหนังสืออยู่กับอาที่ต่างจังหวัดอามีอาชีพขายปลาอยู่ตลาดสดช่วงนี้ชีวิตของคุณสมพรลำบากมากเพราะว่าต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้าลกเข็นปลาไปตลาดจากนั้นก็ต้องไปช่วยขายพอมีคนมาสั่งปลาแล้วก็ให้ทำปลาให้ด้วยก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณสมพรที่จะต้องฆ่า ตอนนั้นเธอไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญก็ไปทำตามที่เขาสั่งบางทีก็ต้องฆ่าทีละเยอะๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาคุณสมพรล้มป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างแรงทรมานมากคิดว่าเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพออาหารก็กินไม่เป็นเวลาก็เลยขออากลับมาเยี่ยมบ้านพอมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อก็เลยขอย้ายโรงเรียน ให้คุณสมพรมาเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านช่วงนี้ชีวิตคุณสมพรค่อนข้างสบายขึ้นมาหน่อยพอเรียนจบมศส,สามก็ได้มาเรียนต่อที่ตัวจังหวัดก็มาพักอยู่กับญาติคนหนึ่งโดยที่เธอต้องทำงานบ้านให้เขาทุกอย่างช่วงนี้คุณสมพรได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบังเอิญพอดีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาจัด ทำบุญทอดกระถินแล้วก็มาชวนไปทําบุญด้วยก็เลยไปช่วยได้รู้จักกับเขาไม่นานเขาก็แวะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็พาไปเที่ยวคบกันได้สองปีกว่าก็ได้ข่าวว่าเขามั่นกับผู้หญิงคนอื่นแล้วคุณสําพรก็เสียใจมากแต่ก็ยังไม่ได้ยินจากปากของเขาพอดีเขามาก็เลยถามว่ามั่นจริงเหรอเขาก็บอกว่าจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งหมด เขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเลยคุณสมพรก็ไม่เชื่อรู้สึกเสียใจก็ร้องไห้และไล่เขาไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกละเขาก็โกรธมากแล้วก็ขับรถกลับไปเลยจนกระทั่งได้ปีกว่าก็มาเจอกันโดยบังเอิญอีกครั้งเขาก็บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานแล้วก็จะไม่แต่งเลยคุณสมพรก็ยังไม่เชื่ออีกแต่ก็ไม่โกรธรู้สึกเฉยเฉยเขาก็มาหาเรื่อยเรื่อย ช่วงที่เขาลาบวชสามเดือนคุณสมพรก็อยากจะไปช่วยงานแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเกรงใจคู่มั่นเขาก็เลยได้แต่ทำพานดอกไม้รองผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นดอกไม้สดให้สวยงามมากตอนเย็นคู่มั่นเขามารับเอาของไปคุณสมพรก็ยังแอบร้องไห้อยู่คนเดียวดูคู่มั่นเขาแล้วนี่ช่างสมกันจริงๆทั้งสวยทั้งรวย คุณสมพรได้แต่คิดในใจว่าถ้ามีบุญที่เคยได้สร้างสมมาแต่ปางก่อนก็คงจะได้แต่งงานกับเขาแต่ส่วนลึกในใจคิดว่าคงไม่มีวาสนาอย่างนั้นแน่นอนคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ใจจริงนั้นคุณสมพรก็ยังรักเขาอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกบอกตัวเองว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราช่วงที่เขาบวชสามเดือนนั้นคุณสมพรไม่ได้ไปเที่ยวเตรที่ไหนเลย แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะมีแฟนใหม่ไม่ใช่รอเขาแต่ว่าก็ไม่คิดจะรักใครคุณสมพรได้รู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขามาชวนไปเรียนธรรมะที่บ้านป่าไม้อำเภอซึ่งมีอาจารย์ที่เก่งมากมาสอนคุณสมพรไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเพราะว่าได้ตัวอย่างมาจากแม่คุณสมพรก็ตัดสินใจไป นั่งเรียนทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดช่วงสามสี่เดือนเป็นสิ่งที่ดีมากการปฏิบัติธรรมทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอยังคิดว่ามาช้าไปน่าจะพบอาจารย์ที่ดีอย่างนี้มานานแล้วอาจารย์นสอนดีมากทำให้เธอมีสติคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อชดใชก้กรรมเท่านั้นเกิดมาเพื่อรับทุกโดยแท้ร่างกายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข เธอได้พิจารณาแล้วไม่ผิดคำกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่คำเดียวทุกอย่างที่เธอได้เรียนรู้ก็ทํำให้จิตใจสงบลงได้ไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแฟนเพราเขาบวชครบสามเดือนเขาก็ไปหาคุณสมพรที่บ้านพักคุณสมพรจําเขาแทบไม่ได้เขาผอมมากเลยทั้งผอมทั้งดำ เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณสมพรมากมาหาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจอแต่คุณสมพรก็รู้สึกเฉยเฉยจนกระทั่งอยู่ๆเพื่อนเข้ามาจากกรุงเทพก็มาหาคุณสมพรบอกว่าแฟนคุณสมพรเนี่ยถอนมั่นแล้วมีปัญหากันคุณสมพรก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งได้ยินจากปากเขาถึงได้เชื่อว่าเขาเลิกกันจริงๆมีการฟ้องร้องกันด้วยแต่ว่าคุณสมพรก็ได้แต่เฉยเฉย ส่วนในการศึกษาธรรมะวันเสารทิตย์นั้นเธอก็ไปเรียนตลอดแล้วพอมีเวลาว่างก็เที่ยวหาซื้อหนังสือธรรมะหรือว่าขอยืมจากคนที่เขามีแต่ว่าหนังสือโลกทิพย์เนี่ยคุณสมพรจะซื้อมาอ่านโดยตลอดพอได้ศึกษาพิจารณาแล้วก็ทําให้เธอสบายใจจากการที่คุณสมพรได้ทํามานั้นทําให้อะไรหลายหลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี อย่างเช่นอยู่ๆเธอก็ได้แต่งงานกับแฟนเก่าโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกับผันไปในงานแต่งงานของคุณสมพรได้มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานมากมายโดยที่เธอคนนึกไม่ถึงว่าเธอกับเขาจะได้มีวันนี้ปัจจุบันนี้คุณสมพรก็ได้เป็นคุณนายอย่างสมเกียรติตามที่ใครๆเขาอยากจะเป็นกันส่วนสามีของเธอนั้นเมื่อก่อนนี้ชอบกินเหล้าชอบเที่ยวกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกเที่ยวแล้ว แต่ก็กินเหล้าบ้างเวลาออกงานสังคมมีเวลาว่างเขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกก็มีลูกได้กันหนึ่งคนที่นี้พูดถึงเรื่องลูกเธอก็อยากจะบอกว่าลูกชายของเธอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยทำให้ลำบากใจเลยเลี้ยงง่ายไม่งองแงไม่กวนถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนคนแก่แถวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยคงจะเป็นบุญของพ่อกับแม่ของเด็ก คุณสมพรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคงจะเป็นผลแห่งความดีที่ได้สร้างสมมาทั้งชาตินี้และชาติก่อนคุณสมพรเชื่ออย่างนั้นครับคุณวรานี่ปลดจากการเป็นทหารเกณฑ์ในปี2503 มีความรู้ที่ได้จากกรมกองเกี่ยวกับงานช่างไม้พอจะสมัครเข้าทำงานก่อสร้างได้แต่ว่าใจของเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักประพันธ์อ่าเขาก็เลยหันหลังให้อาชีพก่อสร้างสมัครเขาเป็นพันโรงในโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งย่านคลองประปาสามเสนวีมือทางช่างไม้ก็ทำให้อาจารย์ใหญ่เจ้าของโรงเรียนไม่หลังเลที่จะรับในวาไว้อาชีพพันโรงก็ไม่ต้องก,าก,กรากรำอะไรมาก ทางโรงเรียนมีพันโรงเก่าสองผัวเมียดูแลอยู่ก่อนแล้วแล้วมันก็ทําให้เรือนเล็กที่พักพันโรงไม่มีที่ว่างสําหรับเขาเวราก็แก้ปัญหาง่ายๆโดยการไปเช่าห้องอยู่ในบ้านแบ่งห้องให้เช่าใกล้ๆ,ๆโรงเรียนค่าเช่าเพียงเดือนละห้าสิบบาทในขณะที่เงินเดือนของเขาหกร้อยบาทก็สามารถเช่าอยู่ได้อย่างสบายบ้านที่ไปเช่าอยู่ในซอยลึกเข้าไปเป็นร้อยเมตรเลย มีห้องเช่า12ห้องเหมาะกับคนหาเช้ากินขําแล้วก็นักเขียนในอนาคตอย่างวราโชคดีตอนที่ไปเช่ามีห้องว่างชั้นบนว่างลงพอดีเป็นห้องที่มีหน้าต่างเปิดรับลมได้มองวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างซึ่งเป็นป่าละเมาะสร้างจินตนาการในการเขียนเรื่องได้อย่างปลอดโปรง่งแต่อุปสรรคในการอยู่ร่วมชายคาเรือนเดียวกันกับ คนหาเช้ากินค่ำก็คือเสียงอึกระทึกตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มหลังจากนั้นไปถึงจะเงียบเข้านอนกันหมดเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานหนักกันพอเพื่อนข้างห้องรู้แล้วว่าวราเป็นนักเขียนใหญ่ที่เขาอุปโลกตัวเองให้ฟังเวลามีเรื่องอะไรดีๆเขาก็จะรีบเอามาเล่าให้วราฟังเป็นวักเป็นเวร เผื่อว่าประวัติชีวิตของตัวจะได้ไปปรากฏอยู่ในบรนณพิพภพกับเขาบ้างวราก็ตั้งใจฟังอย่างสนใจแต่ก็ลืมทิ้งทันทีที่เขาคนนั้นเดินพละจากไปแล้วบอกตัวเองว่าเอ๊ะประวัติชีวิตคนจนนี่มันน่าอ่านตรงไหนเย็นวันหนึ่งเขากลับมาจากทำงานแวะนั่งดื่มเหล้าโรงสังสรรค์กันในนิดนางจิตสองผัวเมียผู้มีอาชีพเดินเก็บเศษขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ทั้งสองนี่มีลูกสาวเรียนอยู่ชั้นประถมในโรงเรียนที่วราเป็นพานโรงอะแหละพอเล่าเข้าปากลูกออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆพื่อนนอกบ้านในนิดก็ปรับทุกข์ให้ฟังว่าลูกผมนะ่่มันอยากจะย้ายไปเรียนที่อื่นครับมันถูกเพื่อนเพื่อนล้อเลียนอยู่เรื่อยว่าเด็กถังขยะคือเพื่อนลูกเขาเห็นผมกับเมียเดินคุยเขีย่ยถังขยะหาของที่ยังใช้ได้ไปขาย ก็เลยถือเป็นปมด้อยของลูกผมเออไอ้เราก็เคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนเด็กๆน่ะชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันเป็นของสนุกเอาปมด้อยเขาอ,อีกฝ่ายมาล้อเพื่อสร้างปมเด่นในตัวเองแต่ว่าการย้ายโรงเรียนนี่มันทำได้ง่ายๆซะเมื่อไหร่ละสำหรับคนจนๆอย่างผมนี่ก็ยังติดค้างค่าเล่าเรียนเขาอยู่เลยทําไม่เอาไปให้เขาก่อนสอบก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สอบ เออหัวอกคนจนมันมีแต่ปัญหาให้ทุกข์ใจไม่ว่าจะตีนทีปากกัดขนาดไหนหนทางชีวิตมันก็เหมือนจะไปไม่รอดวาราก็พลอยถอนใจใหญ่ไปด้วยเขาเห็นสองผัวเมียในตื่นนอนออกจากบ้านก่อนรุ่งสางรีบไปหาขุมทองจากถังขยะก่อนที่รถขนขยะจะมาเก็บเอาไปพอสายหน่อยก็ออกไปหาอีกรอบหนึ่งอันเป็นขยะรอบใหม่ที่มีคนเอามาทิ้ง ทั้งนี้ก็เพราะในนิดกับนังจิตจะเป็นคนไทยนิสัยหน้าบางอายที่จะหาบเข่งตะเวนไปร้องตะโกนตามตรอกซอกซอยว่ามีกวดมาขายมีกวดมาขายแบบคนจีนพ้นทะเลซึ่งเขาไม่อายการทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยว่านาสนาที่เขาใส่หมวกบุบบิบบู้บี้ไปเก็บขยะในถังก็นึกว่าไม่มีใครจำหน้าได้แต่ว่าเพื่อนๆนของลูกสาวก็อุตส่าห์สืบรู้จนได้ว่าเป็นคนเก็บขยะ วราเองก็ต้องใช้จ่ายอย่างกระมิดกระแม่ทำใจกว้างช่วยใครไม่ไหวไม่งั้นก็จะเข้ากับคำพังเพยว่าเตี้ยวอุ้มคอมทั้งคนเตี้ยคนคอมก็จะพลอยตายไปพร้อมกันเขาได้แต่ใช้คำพูดอ่อนโยนปลอบอกปลอบใจสองผัวเมียตามประษาคนจนด้วยกันเท่านั้นหลายวันต่อมาก็มีเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นกันในเจิมกระเป๋ารถเมยวัยยีสเศษ ในเจิมเป็นคนต่างจังหวัดก็มาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงแต่ว่าความรู้มีแค่ป .4 เขาก็เลยทำได้เพียงอาชีพเก็บค่าโดยสารบนรถเมลรายได้พอๆกับพันโรงอย่างวราแต่ละวันก็เหนื่อยสายตัวแทบจะขาดกลับถึงห้องเช่าก็ต้องนอนพักอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะออกมาดื่มสังสรรค์กับเพื่อนใต้ชายคาเดียวกันการดื่มเหล้านี้ไม่ได้แปลว่าจนแล้วยังไม่เจียม แต่ว่าเหล้านะมันเป็นเครื่องดื่มสมานฉันสร้างมิตรถ้าดื่มแค่พอท่วมวมหากดื่มจนมึนเมานินสัยก็จะเปลี่ยนทำลายไมยตรีที่อุตสาสร้างสมกันมายาวนานให้กลายเป็นศัตรูกันเย็นวันนั้นในเจิมอยู่ในวงเล่าโดยมีผ้าพันแผลที่แขนหนาเตอะเลยเขาเล่าให้ฟังวันนี้ฮะผมทำหน้าที่กระเป๋ารถเมย์ตามปกติรถเมยวิ่งไปจวนยาสุดทางอยู่แล้ว ดันเกิดเหตุร้ายกับคุณยายคนหนึ่งเขาไห้ท่าทางแกเป็นผู้ดีเก่าแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมีสายสร้อยคอทองคาประมาณหนึ่งบาทสวมใส่ที่คอเส้นหนึ่งแกนั่งเก้าอี้สุดท้ายก่อนที่จะถึงเบาะยาวด้านหลังรถผมเพิ่งเก็บค่าโดยสารจากแกได้อึดใจเดียวไอ้นักวิ่งราวที่นั่งอยู่บนเบาะหลังก็กระตุกสร้อยแกกําลังจะเพ่นลงจากรถ ผมนึกขลังกันมาวิญญาณพลเมืองดีเข้าสิงผมโดดพรวดเดียวขวางหน้าคนร้ายเอาไว้ก็เลยโดนมันแทงด้วยมีดผมก็ใช้กระบอกตัวเป็นอาวุธสู้กับมันอย่างดุเดือดอาศัยว่าผมตัวใหญ่กว่ามันมากก็ใช้กระบอกตัวฟาดกระบาลมันจนเลือดโชกทำสร้อยคอหลุดมือแต่ว่าตะกายหนีโดดลงจากรถไปได้ผมก็เอาสายสร้อยไปคืนให้กับคุณยายคนนั้นผู้โดยสารบนรถที่เหลืออยู่สิบคนก็ยกย่องผมใหญ่ว่าใจถึงมาก ตอนนั้นรถวิ่งไปสุดทางที่อู่รถแล้วลูกพี่คนขับรถก็พาผมไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนจะแจ้งให้เจ้านายรู้ว่าผมบาดเจ็บหนักพอดูต้องพักรักษาบาดแผลสักสามสี่วันเจ้านายรู้วีรกรรมแล้วก็อนุญาตให้พักได้ไม่ตัดเงินส่วนคุณยายก็ยกยอบุญคุณผมเป็นการใหญ่จะให้เงินทำฝันถึงร้อยบาทแต่ผมรับไว้ไม่ได้ ไม่งั้นจะเท่ากับว่าช่วยแกเพื่อหวังสินจ้างรางวัลน,นะครับในเจิมเล่าให้ฟังอย่างภูมิใจในตัวเองเพื่อนร่วมวงเล่าก็ยกย่องเขาเพราะว่าการสู้กับคนร้ายที่มีมีดเป็นอาวุธเป็นการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความตายหากโดนแทงที่สําคัญสักแผลเดียวอาจจะตายคาม,มีดก็ได้เย็นนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันให้รางวัลชีวิตแกในเจิมด้วยการไม่ให้ควักกระเป๋าแชร์ค่าเหล้ายาปลาปิ้งดื่มได้เลยไม่ต้องควักเงินจ่าย แต่นายเจิมดื่มได้ครู่เดียวก็ขอตัวไปนอนพักเพราะว่าระบบแผลที่แขนถึงโดนแทงลึกมากหมอให้ยามากินแก้ไข้แก้ปวดไปตามยถากรรมของคนจนต่อจากเรื่องวีรกรรมของนายเจิมกระเป๋ารถเมออีกหลายวันต่อมาก็ถึงคิวของนายเทิดผู้ชายวัยกลางคนอาชีพรับจ้างทั่วไปเย็นวันนั้นเขาเลิกจากงานตัดหญ้าที่สนามหญ้าบ้านคนรวยก่อนกลับห้องเช่าก็เดินผ่านวัด ซึ่งจัดงานเฉลิมฉลองประจำปีก็เลยแวะไปดูการละเล่นต่างๆในงานวัดตอนโ,รโพรเพล่มีการเปิดไฟฟ้าสว่างสวัยโฆศกประจำงานก็ประกาศผ่านลำโพงขยายเสียงเชิญชวนผู้คนให้มาเที่ยวในงานชาวบ้านก็หอบลูกจุงหลานทยอยเข้ามาไม่ขาดสายก่อนพระทิตตกดินผู้คนก็เนืองแน่นไปหมดแต่ยังไม่ถึงขั้นเบียดเสียดยัดเยียดกันพอเดินไปสบาย ข้างหน้าของเขาเป็นผู้ชายวัยห้าสิบเศษร่างอ้วนท้วนแวะซื้อลูกชิ้นปิ้งเสียบไม้เดินกัดกินตอนเก็บกระเป๋าสตังค์ในเขายัดใส่กระเป๋าหลังแต่ยังไม่ทันเข้าที่ประกอบกับความอ้วนพีนะทำให้กระเป๋าสตังค์เคลื่อนตัวออกมาจนหล่นอยู่กลางถนนนายเจิมเห็นขาพอดีก,ก็รีบวิ่งไปเก็บขึ้นมาเห็นแบ่งรอยเป็นปึกปึกอัดแน่นอยู่ในนั้นที่จริงชายอ้วนคนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าทำกระเป๋าสตังค์หล่นหาย ในเธอสามารถแจวอ้าวอ,ออกจากงานวัดเอาเงินเกือบหมื่นไปใช้ได้อย่างแฮปปี้นานเป็นปีทีเดียวแต่ว่าเขาเล่าในวงเล่าให้ฟังว่าไอ้แวบนั้นอะสิ่งแรกที่คิดในสมองก็คือกูรวยแล้วอยู่ดีๆก็ส้มหล่นแต่แวบต่อมามันโนรรม,มันก็วูบขึ้นมาแบงใบละร้อยใหม่เอี่ยมทั้งปึกแสดงว่าในอ้วนนะ่ะสงสัยจะเพิ่งเบิกจากธนาคารเพื่อจะทำธุระอะไรสักอย่างที่สำคัญ ถ้าทางการเดินก็เร่งร้อนไม่ใช่คนที่จะมาดูความสนุกสนานในงานวัดเป็นแน่เพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะกลับหลังหันกวยอ้าวออกจากวัดผมก็วิ่งไปร้องเรียกในอ้วนเพื่อบอกว่าทํากระเป๋าสตางค์หล่นหายผมเก็บได้เอามาคืนให้แล้วในอ้วนดีใจเหมือนได้แก้วกล่าวสารรเสริญความมีน้ําใจงามของผมยกใหญ่ก่อนจะรับกระเป๋าคืนไป เขาก็พยายามยัดเงินให้ผมเป็นสินน้ำใจสามร้อยบาทแต่ผมปฏิเสธไม่รับเพราะถ้าโลภมากผมคงไม่เอามาคืนให้หรอกตกลงผมก็กลับบ้านแบบคนไสแห้งเช่นเคยแต่ว่าอิ่มอกอิ่มใจที่ได้แสดงน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณวราวก็มองหน้าเด๋อเดอดาดาของนายเทดิดเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเป็นคนหาเช้ากินค่าไม่มีเงินเดือนประจำ วันไหนไม่มีใครจ้างให้ทํางานวันนั้นในเทิดก็ต้องเอาน้ําลูบท้องแทนกินข้าวแต่เงินเป็นหมื่นทําร้ายความดีในใจของเขาไม่ได้เลยนับจากเย็นนั้นเป็นต้นมาวาราก็ยกมือไหว้ในเทิดได้อย่างสนิทใจอาจจะกล่าวได้ว่าห้องเช่าทั้งสิบสองห้องเนะี่ยมีแต่คนยากคนจนมารวมตัวกันเช่าอยู่แต่ละคนมีจริตนิสยัยแตกต่างกันไปตามพื้นเพเดิมใช่ว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมไปซะทั้งหมด แต่ว่ายังไม่มีใครทำอะไรเลวร้ายให้คุณวราเห็นสักคนเดียวคุณวราเองก็ไม่ใช่ดีวิเศษมาจากไหนเป็นแค่ผ่านโรงที่เพ้อฝันอยากจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์สร้างวิมานในอากาศตามมารยาทของนักฝันเท่านั้นแต่เขาก็ยังตั้งมั่นอยู่กับความหวังที่ว่าสักวันหนึ่งอาชีพนักเขียนคงจะไม่ไกลเกินเอื้อม เขาคนนั่งคิดคิดเขียนเขียนโดยไม่คาดหวังว่าจะได้ค่าตอบแทนเรื่องละเท่าไหร่ให้ผลงานมันดูแลตัวเขามันเองเขามีหน้าที่เขียนแล้วก็อ่านตรวจทานเองถ้าห่วแตกก็เชิญมันลงถังขยะไปก่อนเขียนนิยายเรื่องสองเรื่องซ้ำๆกันมานานหลายเดือนแล้วยังไม่สำเร็จสักเรื่องจนสงสัยว่าเอออาตมานี่มีพรสวรรค์เหมือนกับน,นักเขียนเอกเขาบ้างหรือเปล่าถ้าสมองมันโง่ทึบนัก ็ยงเป็นผานโรงไปจนแก่ตายเหอะเขาเช่าห้องอยู่ที่บ้านแบ่งห้องให้เช่าประมาณปีเศษมีสิ่งดีๆให้จดจำไว้หลายเรื่องโดยกันอย่างแรกเลยก็คือในเทิดอาชีพรับจ้างทั่วไปเคยช่วยงานซ่อมท่อประปาให้แก่พนักงานประปาในฐานะลูกมือรับเงินเป็นรายชิ้นจนซ่อมท่อประปาเองได้คราวหนึ่งก็ไปซ่อมท่อประปาให้บ้านคนรวยซึ่งเคยจ้างเขาตัดหญ้าในสนามหญ้าหน้าบ้าน สมัยนั้นท่อประปาทําด้วยเหล็กฝังไว้ใต้ดินบ้างในผนังตึกบ้างต้องทุบพื้นปูนแล้วก็กระเทาะผนังฉาบปูนออกมาเพื่อจะเปลี่ยนท่อเก่าที่ชํารุดออกแล้วก็เปลี่ยนท่อใหม่เข้าไปแทนที่ในเทิดทาการซ่อมอย่างเชี่ยวชาญแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วแถมฉาบปูนเข้าที่เดิมตามด้วยทาสีไม่ทิ้งร่องรอยชํารุดให้เห็นเจ้าของบ้านที่เป็นคนรวยเขาก็พอใจมากประกอบกับ เคยจ้างให้เขาทำโน่นทำนี่หลายหนจนเชื่อมือกันเจ้าของบ้านก็เลยนึกขลังเปิดร้านรับซ่อมท่อประปาโดยมีนายเทิดบริหารกิจการในร้านมีลูกมือช่วยทำงานอีกสองสาคนกิจการไปได้สวยตึกแถวคูหานั้นมีที่พักเป็นส่วนตัวชั้นบนนายเทิดถ,ถึงคราวบุญมาว่าาสนาช่วยย้ายออกจากบ้านเช่าไปอยู่ตึกแถว บริหารงานอย่างสบายมีเงินเดือนจากคนรวยที่เป็นนายจ้างเดือนละสองพันบาทซึ่งสมัยนั่นก็ถือว่าสูงมากพ้นจากความไส้แห้งไปได้คุณวราเก็บเรื่องเขานเทิดมาคบคิดไตรตรองดูแล้วสงสัยว่าผลแห่งความซื่อสัตย์ที่ในเทิดมีอยู่ในตัวเองตลอดมาแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์เมื่อคราวเก็บกระเป๋าสตังค์มีเงินเป็นหมื่นได้แต่ว่ารีบนําไปคืนให้เจ้าของเขาทันที ความซื่อสัตย์นี้เมื่อคนรวยคนนั้นรู้เห็นก็เลยเกื้อนหนุนคนดีอย่างนายเทิดให้พ้นทุกข์หมดศกมีความสุขกับการบริหารร้านรับซ่อมท่อประปาที่เขาเชี่ยวชาญเปรียบเสมือนคนเคยอยู่บนพื้นดินวันดีคืนดีก็ได้ย้ายไปอยู่บนสวรรค์คือตึกแถวชั้นบนมีเงินเดือนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือดีกว่ามสมัยทำอาชีพรับจ้างทั่วไปหลายร้อยเท่าเรียกว่าความดีงามตอบแทนเขาอย่างสมน้ำสมเนื้อ ไม่ใช่อยู่ๆก็ถูกหวยรวยทรัพย์มีเงินเป็นพร่อนพทุกอย่างในโลกขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลแม้แต่กฎแห่งกรรมผลกับเหตุก็ต้องมีรับมีส่งกันตามสมควรไม่ใช่ทำดีครั้งเดียวส่งให้ขึ้นสวรรค์ไปเลยหรือว่าทำชั่วครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เป็นแต่เพียงความชั่วปลีกย่อยน้อยนิดกรรมชั่วก็เล่นงานเขาถึงตกนรกทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลถ้าผิดจากนี้ ความยุติธรรมก็ไม่มีในโลกสำหรับในเจมิมกระเป๋ารถเมยผู้สร้างวีรกรรมปราบนักวิ่งราวกระตุกสร้อยหญิงชราหลังจากเป็นกระเป๋ารถเมยอยู่นานปีเศษก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายตรวจตัวงานเบากว่าเดิมแต่ไรายได้สูงขึ้นพอทุมท่มท่วมก็ยังคงเช่าห้องต่อไปเป็นปกติแต่จากไรายได้ดีกว่าเดิมเวลาว่างมากขึ้นด้วย เขาก็สามารถแบ่งเวลาแล้วก็เจียดเงินไปนั่งดื่มเหล้าตามร้านอาหารอีสานจีบแม่ค้าไวเดียวกันอย่างเป็นจริงเป็นจังกระทั่งได้ตกร่องปล่องชิ้นเป็นผัวเมียกันรวมรายรับของสองผัวเมียแล้วย้ายจากห้องเช่าไปอยู่บ้านเช่าทั้งหลังได้อย่างสบายสามารถเปิดหน้าบ้านทําร้านอาหารอีสานขายลูกค้าไม่ต้องให้เมียไปเช่าที่ใครเปิดแผงลอยอีกวันเปิดร้านคุณวราก็ ได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานด้วยรู้สึกชื่นชมที่ผลแห่งความดีตอบสนองในเทิดได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแสดงว่ากรรมชั่วในอดีตชาตินมีน้อยกรรมดีในปัจจุบันจึงตามสนองทันตาเห็นประกอบกับนายเทิดไม่ใช่คนมักใหญ่ไฟสูงเพียงแค่นี้เขาก็มีความสุขที่สุดแล้วคนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าทำในสิ่งที่ใจมีความสุขได้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในชีวิต ฝ่ายสองผัวเมียคือในนิดนังจิตที่ว่าทำมาหากินต่ำต้อยเป็นคนเก็บเศษขยะทำให้ลูกสาวมีปมด้อยถูกเพื่อนๆล้อเลียนว่าเป็นเด็กถังขยะแต่ว่าคนเก็บขยะขายนี่อบรมลูกได้ดีทําให้เด็กอดทนต่อความกระทบกระเทือนทางอารมณ์ได้ดีมากยังไปโรงเรียนได้ตามปกติการล้อเรื่องพ่อแม่นี่เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กถ้าคับอกคับใจ แล้วไม่พ้องพ่อแม่เลยก็จะดูกระไรอยู่สองผัวเมียก็ขยันเก็บขยะไปขายไม่ขับแค้นใจใดๆทั้งสิน้นถือว่าเป็นอาชีพสุจริตไม่ได้ไปแบมือขอใครกินดีกว่าพวกคดโกงหลายร้อยพันเท่าชรอยโลกเบื้องบนคงจะเห็นใจคนทำมาหากินอย่างสุจริตบรรดาลดนให้ครูผู้ปกครองเห็นใจในชะตากรรมของลูกศิษย์แวะมานั่งดื่มสังสรรค์กับนายนิดนางจิตถึงห้องเช่าแล้วก็บอกว่า เ,ออเด็กก็จวนจะสอบอยู่แล้วผมเป็นครูด้วยจิตวิญญาณทนเห็นลูกศิษย์หมดสิทธิ์เข้าสอบไม่ได้นะอย่าว่าอย่างโง่อย่างง,าางี้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้ขอยืมค่าเล่าเรียนไปจ่ายให้ทางโรงเรียนก่อนมีเมื่อไหร่แล้วค่อยมาใช้คืนถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรถือว่าครูช่วยลูกศิษย์ก็แล้วกันตอนนั้นคุณวรานั่งดื่มอยู่ด้วยถึงกับน้ำตาซึมในความมีน้ำใจของครูผู้ผปกครองซึ่งฐานะก็ไม่แข็งแรงอะไรนัก แต่ก็ยังมีกระจายอุตสาห์เจียดจ่ายเงินออมมาช่วยเหลือสิทธิ์ให้มีโอกาสเข้าสอบยังมีอนาคตให้ไหวคว้าไม่จบเตุตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมหลายปีในบ้านเช่าหล่อหลอมคุณวราจากที่เคยอยากจะเป็นนักเขียนแนวลึกลับสืบสวนแบบอาชญานิยายเปลี่ยนเป็นนักเขียนแนวกฎแห่งกรรมแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางการเขียนโดยไม่สนใจค่าต้นฉบับวัตถุหรือแพง ให้ความสำคัญกับงานเขียนที่จันลงสังคมให้รู้เห็นคุณค่าของคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาตราบเท่าทุกวันนี้ปัจจุบันคุณวราแก่ชราเข้าสู่วัยไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วแต่ว่ายังยึดมั่นแนวทางการเขียนเพื่อจันโลงโลกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนว่าชีวิตจะหาไม่ครับ